จ้ากรรมนายเวรท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรบางทีก็อยู่ใกล้ๆตัวนี่เองไม่ต้องมองหาหรืออุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นบางคนมีลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรล้างผลาญทำลายทุกสิ่งในครอบครัวติดยาบ้ายาเสพติดอย่างถอนตัวไม่ขึ้นลูกบางคนทำร้ายพ่อแม่หรือคนในครอบครัวผลาญเงินทองพ่อแม่และไม่ทำงานทำการวันๆทำแต่เรื่องให้พ่อแม่กลุ้มใจนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเสียงจริงบางคนมีผัวติดยาบางคนมีเมียติดยาหรือติดยาทั้งผัวและเมียแถมยังติดเหล้าอีกต่างหากพอเมาได้ที่ก็ทุบตีกันฆ่ากันตายคนตายก็ตายไปหรือบาดเจ็บเลือดอาบกันไปข้างหนึ่งบางคนต้องติดคุกติดตารางนี่ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรปะทะกันเองแม้แต่พี่น้องท้องเดียวกันก็ยังมีเจ้ากรรมนายเวรปะปนอยู่ในสายเลือดเดียวกันพี่ฆ่าน้องบ้างน้องฆ่าพี่บ้างลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ก็นับว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดมาเพื่อจ้องทำลายทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งบางคนเจอเจ้ากรรมนายเวรชนิดเบาหน่อยแต่ก็ทำให้เครียดทำให้จิตใจมัวหมองทำให้ซึมเศร้าส้อยยกตัวอย่างเช่นไปเจอหัวหน้ากีดกันตำแหน่งแต่เอาตำแหน่งไปให้คนสนิทของหัวหน้าแทนหรือสามีไปมีเมียน้อยเมียน้อยรวมทั้งสามีก็คือเจ้ากรรมนายเวรหรือฝ่ายเมียแอบไปมีชู้ชายชู้คนนั้นกับฝ่ายหญิงก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรแบบไหนก็ตามถ้าตายจากโลกนี้ไปต้องตกขุมนรกกันทั้งสิ้นจะหนักจะเบาแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ถ้าท่านใดเชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเชื่อในเรื่องชาติหน้ามีจริงเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมีจริงขอให้รีบๆสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆตามกำลังฐานะของตนเองอย่าไปทำบาปทำกรรมใดๆชาติหน้าท่านจะได้มีบุญหนุนนำไปในทิศทางที่ดีมีบริวารที่ดีมีฐานะดีไม่ลำบากไม่ขัดสนกฎแห่งกรรมมีจริงชาตินี้ใครจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไปคดโกงใครไปยึดบ้านยึดช่องเขาหรือร่ำรวยจากยาเสพติดร่ำรวยจากการค้าสุราถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วจะต้องไปรับกรรมในขุมนรกอย่างแน่นอนท่านใดที่ยังลำบากอยู่ขอให้อดทนและหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติเพราะการสวดมนต์ภาวนาถือเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการทำบุญทุกชนิดถ้าไม่มีเวลาจริงๆก่อนนอนทุกคืนขอให้สวดมนต์บทอิติปิโส9จบก่อนนอนทุกคืนถ้าใครมาบอกบุญหากว่าคนที่มาชวนทำบุญเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ก็ทำตามกำลังศรัทธาและฐานะของตนเองการทำบุญอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนบุญทุกชนิดทำได้หมดแม้แต่การทำทานก็ได้บุญเหมือนกันคนรวยเงินกับคนรวยบุญส่วนมากจะแตกต่างกันคนรวยเงินบางคนกลัวคนมายืมเงินกลัวโจรปล้นแต่คนรวยบุญจะอิ่มเอิบไม่มีใครสามารถมาปล้นบุญของเราได้บุญจะติดตัวเราจนเราตายไปก็ยังมีบุญติดตามเราไปคนมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายพอตายจากโลกนี้ไปเงินทองก็เอาไปไม่ได้แม้แต่เสลึงเดียวถ้าคนคนนั้นรวยทั้งเงินทองและทรัพย์สินและหมั่นทำบุญอย่างต่อเนื่องถึงแม้เขาจะตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์และถ้าเกิดมาชาติหน้าเขาก็จะร่ำรวยเหมือนเก่าไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้สักคนเท่าที่ผมเห็นคนขอทานคนพิกลพิการผมคาดว่าชาติที่แล้วคนเหล่านี้คงทำกรรมไว้หนักมากในอดีตชาติคนขอทานคนพิกลพิการอาจจะเป็นเศรษฐีมาก่อนแต่ได้ทำบาปทำกรรมไว้หนักมากชาตินี้เกิดมาจึงต้องมาเป็นขอทานหรือเกิดมาพิกลพิการในชาตินี้ผมเชื่อว่าคนไทยไม่น้อยกว่า 60-70% มีเจ้ากรรมในเวรติดตัวเราตลอดเจ้ากรรมในเวรของคนไทยส่วนมากจะเป็นนักการเมืองและข้าราชการบางหน่วยงานบางคนที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องรับผลแต่พวกเราสามารถหลีกเลี่ยงจากหนักเป็นเบาได้
ด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับนักการเมืองบางคนและข้าราชการบางคนและหมั่นทำความดีหมั่นทำบุญหมั่นสวดมนต์ภาวนาใครทำชั่วใครทำเลวใครโกงกินใครคอร์รัปชันมันผู้นั้นต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้ใครจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยแค่ไหนก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่ได้รีบสร้างบุญกันเถอะชาตินี้พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนยังมีโอกาสสร้างบุญต่อบุญถ้าเกิดเป็นสัตว์จะไม่สามารถสร้างบุญได้เลยบางคนเกิดมาลำบากยากจนพิกลพิการเพราะชาติที่แล้วไม่เคยทำบุญจึงไม่มีบุญเก่ามาเกื้อหนุนบางคนเกิดมาร่ำรวยเพราะมีบุญเก่ามาเกื้อหนุนจงอย่าไปอิจฉาคนที่ร่ำรวยถ้าเชื่อในเรื่องบาปบุญให้หันมาพิจารณาตัวเองบ้างในโลกนี้มีคนจนมากกว่าคนรวยเป็นอย่างนี้ทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นบางคนบางชาติบางศาสนาไปเกิดในประเทศที่ยากจนแม้แต่น้ำดื่มยังไม่สะอาดพวกเรายังโชคดีที่ได้มาเกิดในศาสนาพุทธมีโอกาสสร้างบุญมีโอกาสกักตุนเสบียงบุญพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนหลงเชื่อแต่พระองค์ท่านสอนให้ปฏิบัติเองรู้เองบุญเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อบุญเกิดขึ้นได้หลายวิธีถ้าไม่มีเงินก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาหรือใช้แรงกายช่วยวัดวัดไหนมีงานทอดพระป่าทอดกฐินหรือสร้างพระก็ร่วมอนุโมทนากับเขาไปด้วยหยุดทำบาปหยุดทำความเลวความชั่วหันมาสร้างบุญเพื่อชาติหน้าจะได้มีบุญหนุนนำบางคนน้อยใจว่าทำไมชาตินี้จึงลำบากยากจนทั้งที่เกิดมาไม่เคยทำบาปเลยสักครั้งนั่นเป็นเพราะว่าอดีตชาติที่แล้วบุคคลคนนั้นไม่เคยทำบุญเลยบางคนเกิดมาพิกลพิการเพราะมีบาปติดตัวมาบางคนไร้ที่อยู่อาจเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วไปยึดบ้านยึดนาเขามาทุกครั้งที่เราทำบุญหรือทำบาปจะมีการบันทึกไว้ในสมุดยมโลกบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมสร้างบุญไว้มากก็จะไปเสวยสุขตามวิมานหรือชั้นพรหมตามกำลังบุญสร้างบาปไว้มากก็จะลงนรกไปใช้กรรมตามขุมต่างๆแล้วแต่บาปที่ทำจะรุนแรงมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นในชาตินี้ถ้าไม่คิดจะทำบุญก็อย่าทำบาปเลยหันมาดูแลพ่อแม่ให้ดีๆก็เป็นบุญอย่างมากแล้วเพราะพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ที่ควรเคารพอย่างสูงยิ่งปฏิบัติพ่อแม่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ให้ดีๆท่านยังกินอะไรได้ก็หาซื้อมาให้ท่านกินไม่ใช่พอพ่อแม่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วจึงหาอาหารคาวหวานมาตั้งให้พ่อแม่กินผ่านทูปอย่าเถียงพ่อแม่มันเป็นบาปเหมือนกันอย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจเพราะหากท่านปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรอีกหน่อยท่านมีลูกลูกก็จะปฏิบัติต่อท่านอย่างนั้นบูชาบุคคลที่ควรบูชาหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจ